เป็นพันหรือใกล้ๆแม่บุ๊กเบ๊กซื้อที่คาดผมเป็นพันสิบบาทก็มี20บาทก็มีจริงๆก็เป็นความลับเหมือนกันนะคะไม่เคยมีใครเห็นเลยอ่ะเราต้องมีแบบว่าของที่เหมือนกับน้องๆที่กำลังดูอยู่นี้บ้างแหละอันไหนใครมีเหมือนเชอร์แตมอันไหนลองบอกเลยนะโอ้ยเอาไม่ออกเอาไม่ออกอะไรอะครับแม่ปูเป้แล้วนี่ทำไมไฮโซโบใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเนี่ยโบใหญ่ไหมออแต่ว่ามันไม่เข้ากับชุดแล้วอยากใส่อันนี้อ๋ออยากจะใส่เป็นนี่ซูสีไทยเฮาโอ้ยวิ่ง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 นี่เข้ากับชุดแม่ปูเป้มากเลยใช่ซื้อมาพร้อมกับชุดเปล่าเนี่ยเปล่าชุดเพิ่งซื้อโอ้โหมันเข้ากันอย่างนี้วันนี้ไม่จะอยู่บ้านแบบนี้ยังไม่ทำความเคารพพองเฮาอีกเหรอฮะยกผมไม่ได้คุกเข่าโอ้ห้องเฮาเสด็จแล้วมาองค์หญิงน้อยเอาองค์หญิงน้อยมันเป็นองค์หญิงกันมารอหน่อยเร็วองค์หญิงน้อยอ้าวองค์หญิงน้อยองค์หญิงน้อยไม่เล่นด้วยเลยครับสวยป้าใส่สองอันก็สวยนะของพวกเนี้ยมันชอบมันมักจะกระจัดกระจายกันอยู่แต่แม่เพิ่งทำโซนนี้มาคือเป็นโซนที่เก็บเครื่องประดับทุกอย่างของเชอร์แตมไว้ที่นี่ถ้าจะเอาแปลกสุดในตรงนี้ก็คือลิ้นชักนี้ค่ะเดี๋ยวแม่จะมาให้ทุกคนดูวันนี้คือลิ้นชักเนี้ยจะเป็นพวกที่คาดผมหรืออะไรที่มันใหญ่ๆนะเนี่ยก็จะแบบดอกไม้หูกระต่ายนี่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 ลิตเติ้ลทวินสตาร์นะอันเนี้ยเอลโมพิกเลตทั้งหมดนี่มีที่คาดผมกี่อันแม่ปูเป้เคยนับไหมไม่เคยเยอะมากพอที่คาดผมมาสองชั้นสองชั้นด้วยอันนี้เผื่อเล่นละครแต่งงานเฮ้ยยังไม่เคยเล่นเลยละครแต่งงานแต่งงานอีกสิเฮ้ยทำไมเราไม่เคยเล่นละครแต่งงานกันเลยจะให้แต้มแต่งกับใครอ่ะเออนั่นสิเลมอนเหรอจะให้แต่งกับตัวอะไรล่ะโอ้นี่นี่นี่อันนี้คือ My Melody มีผู้เนี่ยค่ะแม่ก็มาเก็บเอาไว้นะคะนี่ถ้าจะเป็นฮาโลวีนเราก็ยังฟักทองวาเลนไทน์มีไหมมีอันนี้คือโรมิกำลังจะวาเลนไทน์แล้วไหนวาเลนไทน์อยู่ไหนคิตตี้คือจะบอกว่าเราควรจำเอาไว้ว่าเรามีทุกเทศกาลเพราะฉะนั้นเราจะไม่ซื้อที่ค่าผมกันอีกแล้วนะคะเป็นไปได้อะครับ อันนี้มินิเมาส์อันนี้ซื้อที่ดิสนีย์แลนด์นะคะอันนี้ไว้เวลาไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์เราใส่นี้ไปอันไหนแพงสุดอันไหนแพงสุดเราก็อันนี้สิอันนี้เท่าไหร่จำไม่ได้เป็นพันหรือปะเป็นพันหรือใกล้ๆแม่ไปเช็คซื้อที่คาดผมเป็นพันหรือว่าไหนหรอแม่จำไม่ได้จริงๆอันนี้ซื้อที่ดิสนีย์แลนด์ญี่ปุ่นนะมันก็น่าจะมีราคาแหละแล้วแม่ว่าแค่ค่าตั๋วเครื่องบินก็ใช่หลายหมื่นแล้วงั้นอ่ะเราเจออันไหนถูกสุดเจอนี่แหละ60บาทแน่เลยถูกโอ้ย20บาทก็มี20บาท10บาทก็มี10บาทไหนที่คาดผม10บาทอันนี้มั้ง10บาทเนี่ยโอ้ยน่ารักไม่แพ้กับเป็นพันเลยนะดูสิ10บาทซึ่งอันเนี้ยเราเอาไว้เวลาใส่ชุดเจ้าหญิงเบลสีเหลืองมันก็เข้ากันดีตรงนี้เป็นความลับหรือเปล่าคะเนี่ยจริงๆก็เป็นความลับเหมือนกันนะคะไม่เคยมีใครเห็นเลยแต่ถ้าเกิดเห็นน้องๆเรียกร้องเข้ามาเยอะจะเปิดให้ดูหมดเลยอันนี้20บาทเราต้องมีแบบว่าของที่เหมือนกับน้องๆที่กำลังดูอยู่นี่บ้างแหละอันไหนใครมีเหมือนเชอร์แตมอันไหนลองบอกเลยนะอันนี้คุ้มมากเลยเพราะว่าซื้อมาปุ๊บนะคะทุกคริสต์มาสเชอร์แตมใส่ไปโรงเรียนตอนนี้แม่รู้สึกว่าอันนี้มันจะหลุดนะเปลี่ยนเป็นอันนี้แป๊บเข้าชุดเหมือนกันเฮ้ยอันนี้เข้ากันหน้าแล้วเข้ากับคาแรคเตอร์แม่ปูเป้มากเลยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะคะหรือว่าโอ้โหเฮ้ยอันนี้ไม่ต้องเกี่ยวกับหัวหรือมันเกี่ยวอะไรยังไงติดกิ๊บคือแบบซื้อมายังไม่เคยใช้เลยอ่ะรู้สึกมันใหญ่อ่ะคือไม่ใช่ใหญ่หรอกคือไม่กล้าใช้มากกว่าติดอย่างนี้ไปออกไปนอกบ้านเขาก็คงคิดว่าไม่เต็มปะก็จริงๆเนี่ยติดแค่ละครนั่นแหละอันนี้เพิ่งซื้อน่ารักอันนี้ใส่วาเลนไทน์ได้นะดูน่ารักกุ๊กกิ๊กแสนสนเกที่สองอันนี้ก็เป็นที่คาดผมแต่ว่าค่อนข้างจะเป็นที่ใส่ได้ขึ้นมาแบบในชีวิตประจำวันเพราะว่าเล็กหน่อยอ่ะใส่ได้ในชีวิตประจำวันนึกว่าจะปกติก็ไม่ปกตินะอันนี้ฮาโลวีนอีกแล้วอ่ะหรือว่าเราอยากจะเป็นแบบชุดจีนเบาๆพร้อมต้มหูโอ้มีต้มหูด้วยมีสองสีด้วยนะนี่สีแดงปีนี้ว่าจะให้ใส่นี้นะคะสีแดงเข้ากับชุดใกล้แล้วนะครับใกล้ตุ๊ดจีนแล้วใกล้ตุ๊ดจีนแล้วจีนปีนี้ตรงกับวันเกิดคุณพ่อเยเยนะคะใช่ไหม12กุมภาเลยเหรอเนี่ยอย่างนี้เราก็มีเนี่ย10บาท10บาท20บาทนี่เยอะแยะเลยชั้นเนี้ยพวกเล็กๆเนี่ยแม่ก็10บาท10บาทไปนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่มีต้มหูคู่กันมาเก่าแล้ว
ใส่แล้วอุ๊ยมันพันกันอ่ะพันอีกแล้วเนี่ยพันอีกยังไม่ออกอันนี้มันจะออกเหรอก็เมื่อกี้มันทำอ่ะออกปะล่ะอันนี้มันเหมาะกับหัวเด็กเล็กๆนะอันนี้ก็มีต้องหูชั้นเนี้ยค่ะจะเป็นที่คาดผมที่แบบเล็กลงมาหน่อยแล้วก็ใส่ได้เอ๊ะทำไมเชอแต่ไม่ค่อยมีแบบปกติมนุษย์ที่แบบใส่ในชีวิตประจำวันได้เลยอ่ะอันนี้ไว้ใส่เวลาเป็นนางเงือกนะคะเป็นเจ้าหญิงนางเงือกนี่นางเงือกวิขาดเดี๋ยวเอาไปซ่อมเอาไปซ่อมอย่างเงี้ยเริ่มน่าจะใส่ได้แล้วมันดูเก่าๆอ่ะเออมันเป็นอย่างงี้น่ะซื้ออ่ะมีอันนึงที่แม่เพิ่งซื้อมาเอาละเข้ากับหน้าแม่นะคือทำไมเหมาะสำหรับคนแก่ใจร้ายเดี๋ยวนะอุ๊ยมันมีอันนึงหายไปไหนอ่ะเพิ่งซื้อเลยอันนี้โอ้สวยอันนี้ให้ชุดแต้มใส่นะไม่ใช่แม่นะน่ารักป่ะใส่กับชุดอะไรก็ได้อ่ะชุดแบบอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยชั้นนี้ไปแล้วนะคะก็เป็นที่คาดผมที่ค่อนข้างจะบางไอ้อย่างเงี้ยบางๆหน่อยใส่ง่ายๆอยู่บ้านได้ออกไปเดินเยอะมากเลยอ่ะที่คาดผมอ่ะอันนี้เป็นแบบนี้ใส่แบบเนี้ยครึบแล้วก็แบบปาร์ตี้หรือว่ารีวิวใส่รีวิวของกันอันนี้มิสเตอร์ DIY ค่ะ20กว่าบาทน่าจะ29บาทอะไรเงี้ยถูกด้วยใช่แม่ไม่ค่อยซื้อของแพงค่ะคืออันเนี้ยที่แพงแล้วซื้อมาเพราะเราไปไกลไงไปถึงนู่นน่ะเราไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ไปอีกอ่ะซื้อมาเราแม่ไปดิสนีย์หลายทีแม่ก็ซื้อแค่อันเดียวนะซื้อครั้งเดียวเที่ยวถูกดิสนีย์เลยมาอันนี้เกที่3อันนี้เป็นกิฟต์ค่ะที่ค่อนข้างใหญ่เป็นกิฟต์เป็นโบที่ใหญ่อ่ะเนี่ยคือใส่ยักแม่ปูเป้ก็ต้องซื้อแบบเท่าๆกับตัวแม่ปูเป้ไม่ใช่นี่ติดให้เชิดแต้มอ่ะเป็นยูนิคอร์นยักษ์ตรงนี้ค่ะจะเป็นกิฟต์ใหญ่ๆนี่กิฟต์นี่ไปดิสนีย์นี่มิกกี้เมาส์ตกใจเลยเนี่ยใหญ่ไหม นี่20บาทพ่อโยเยนี่ดูแล้วมันก็ไม่แพงนะใช่พ่อนี่ไม่รู้แค่20บาทนี่ดูไม่แพงนะไม่รู้จักโลกของตลาดนัดเลยอ่ะอันนี้10บาทนี่นะคะส่วนโบอันนี้นี่ก็ไม่เท่าไหร่หรอกมิสเตอร์ DIY 20กว่าบาทซื้อเอาไว้เผื่อเวลาใส่ชุดนางเงือกรู้สึกเข้ากันใหญ่ๆข้าวโพดนี้ซื้อไว้ใส่ในโอกาสอะไรครับข้าวโพดก็เวลาแบบไปเที่ยวทุ่งทำนาเก็บข้าวโพดอะไรอย่างนี้บ้านเรามีด้วยอ่ะครับเก็บข้าวโพดไว้อ๋อซื้อเวลากินป๊อปคอร์นอะไรป่ะซื้อไว้เวลาแทะก็ไปดูหนังไหมได้กินป๊อปคอร์นฝั่งนี้นะคะมาแล้วนี่ก็กิฟต์ที่ค่อนข้างปกตินี่วิบวับวิบวับทั้งหลายในกล้องเห็นไหมอ่ะจะแบบออกเป็นแบบมุกมุกเพ็ดเพ็ดนี่ส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะแบบเวลาแต่งตัวแบบให้ดูดีนิดนึงไปงานรีวิวโรงแรมหรืออะไรที่แบบให้ดูแบบว่ามีความวุ้งวิ้งฟรุ้งฟริ้งอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ไม่แพงด้วยแหละขอบอกคุณพ่อแต่ด้วยความที่อย่างเงี้ยซื้อเซเว่นนะเฮ้ยเซเว่นมีขายกิฟต์จริงเหรอใช่มีขายกิฟต์เราก็แบบพอมาติดรวมกันหลายๆอันอ่ะมันจะดูดีขึ้นมาเลยอ่ะเนี่ยดูแบบมีราคาเป็นหลักร้อยหลักพันขึ้นมาตอนแรกจะตั้งยังถามเลยว่ามุกจริงเหรอเออจะตั้งถามมุกจริงไหม อันนี้ค่ะก็จะใส่ถุงไว้ส่วนอันอื่นนี้ก็จะกิบอันนี้เริ่มกิบเล็กๆแล้วกิบแม่จะติดเป็นคู่กันไว้อย่างนี้เวลาทำผมเชอแตมจะได้ไม่ต้องหาคู่ก็ติดเป็นคู่ไว้นี่เป็นคู่เอาไว้เวลามัดสองจูบอ่ะอันนี้ฮาโลวีนมัดสองจูบอันนี้แม่ชอบก็แบบเฮ้ยเข้าไว้ติดอย่างเงี้ยแบบอุ๊ยอยู่ดีๆก็มีผมทองอย่างงี้พวกนี้เป็นเอาไว้เวลาแต่งชุดเหนือค่ะหรือว่าถ้าเราไปเที่ยวเหนือเที่ยวอะไรอ่ะก็มัดจุเป็นเสาเหนือได้อันนี้โบยาวๆที่เขาคิดกันอยู่ช่วงนึงนี่เคยใช้หมดทุกอันใช้ไม่หมดทุกอันบางอันยังไม่ได้ใช้ซื้อมาทิ้งไว้ไม่ได้ทิ้งซื้อมาเตรียมอันนี้ยังไม่เคยใช้ซื้อมาเตรียมไว้ 80% ใช้แค่ 20% จริงๆอ่ะไปโรงเรียนใช้บ่อยเพราะติดทุกวันใช่ไหมแต่ว่าพอโควิดอยู่บ้านอ่ะก็เลยไม่ได้ใช้ไงอันนี้เป็นฮาโลวีนเขาไม่เข้าใจนะครับว่าชีวิตนึงต้องมีกิฟต์มีโบกี่อันก็พ่อไม่ได้เป็นผู้หญิงอ่ะน่ารักมากเดมโบอันนี้แฟนคลับส่งมาให้นะโหน่ารักจังเลยใช่อันนี้มิกกี้เมาส์เอ้ยแต่จริงๆอันนี้เขามีคู่นะเขาคู่กับมินนี่คู่เขาหายไปไหนเนี่ยเดี๋ยวแม่ต้องจัดการละเยอะมากเลยคือไม่ถามแล้วว่ากี่ชิ้นถามดีกว่าว่ากี่กิโลไม่รู้ก็หมดเนี่ยอันนี้เป็นอันที่แม่ชอบมากถ้าใครเห็นชุดแต่งตัวจะเห็นติดบ่อยคือรู้สึกว่าสวยดูดีแล้วก็เล็กๆกระทัดรัดกำลังดีไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปนะคะแล้วก็ชุดเชิดแต่งสีชมพูเยอะก็เข้ากับทุกชุดที่เป็นสีชมพูเลยนี่ถ้าไปทะเลเราติดนี้ได้นะดอกไม้กับอันนี้ที่ติดบ่อยนะคะสีแดงก็คือจะอย่างเงี้ยเอาไว้แบบมันดูดีแล้วก็ไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปมีความวุ้งวิ้งฟุ้งฟริ้งสวยงาม
ตู้ฝั่งนี้แล้วนะเรามาตู้ฝั่งนี้กันแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปตู้เล็กโอ้โหมันเยอะอย่างเงี้ยทำไมล่ะลูกเกิดมาตั้ง8ปีแล้วมันก็ต้องมีของเพิ่มขึ้นมาสิเออคือแต้มเกิด8ปีแล้วเหรอไม่กี่วันก็8วันที่9กุมภาพันธ์แต้มก็8ขวบแล้วแต้มก็จะเกิดมา7ปีล่าสุดอะไรอ่ะหมวกก็คือหมวก My Melody ที่แบบแกกดหูตั้งได้มีใครมีเหมือนเชิดแตมกี่ชิ้นเนี่ยเพราะว่าต้องหลายคนมีเหมือนเชิดแตมมากกว่า1ชิ้นคอมเมนต์กันเลยนะมีอันไหนเหมือนกันนะคะแล้วก็หมวกสีขาวแล้วก็สีชมพูเอาไว้แบบไปถ่ายรูปนี่ของเชิดแตมหรือของแม่ปุ้ยของเชิดแตมจริงๆก็ใส่ได้ทั้งคู่แต่เราไม่ค่อยถ่ายรูปไงเราก็ให้เชิดแตมใส่แล้วแบบเคยใช้อย่างเนี้ยไม่เคยเห็นสีขาวนี่เคยแล้วเคยใส่ไปถ่ายรูปทีนึงเหรอทำไมไม่เคยเห็นเลยเปล่าหรือคนละใบอันนี้ใบละร้อยนะแล้วก็ใบนี้ค่ะยังไม่ได้ใช้แต่คิดว่าร้อยหนึ่งเหมือนกันจะให้เชอร์แตมใส่แบบเวลาไปไหนลุยๆหน่อยอะไรเงี้ยถ้าได้แบบน้ำตกภูเขาแบบอินเดียนาโจนซาฟารีใช่เนี่ยเข้านะห้องแอฟริกาเนี่ยแล้วก็ลูดขึ้นมาอ้าวนี่ซุ่มซ่ามอ่ะครับแม่ปุ๊บเพ่หนีบเหนียงอันนี้นะคะอันนี้ก็จะไว้หมวกแล้วก็ที่อยู่กับหมวกด้วยอีกอย่างนึงคือกล่องนี้กล่องนี้คืออุปกรณ์เจ้าหญิงใช่โอ้ยแต่เป็นมงกุฎที่แบบอลังนะมีถึง18อันไม่ได้นะไม่ได้ไม่น่าครบเลยนะถ้า18มงกุฎเนี่ยไม่ได้ค่ะไม่ถึงค่ะมงกุฎนะคะอันนี้ก็คือซินเดอเรลล่าอันนี้ก็จากดิสนีย์เหมือนกันนะอันนี้ตอนที่ชาแตมเขาไปแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงไงเจ้าหญิงออโรร่าเอ้ยออโรร่าสิตอนที่เขาไปดิสนีย์วันเกิดปีไหนอะแล้วแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงออโรร่าก็ได้มงกุฎนี้มาด้วยแล้วก็ไม่พอค่ะเขาองมงกุฎเอลซ่าคือจะบอกว่าพวกนี้เป็นพวกที่แม่ซื้อจากดิสนีย์หนักคือแบบเวลาใส่เชอร์แตมใส่ได้ไม่ค่อยนานเพราะหนักจริงๆอ่ะเพราะว่าของเขามีคุณภาพของดีไงของดีน่ะไม่เหมาะกับพวกเราใช่เราถนัดของถูกอ่ะนี่นะคะเอลซ่าอ๋ออันนี้แม่ก็ซื้อแต่ไม่ใช่ซื้อดิสนีย์ไม่ใช่ซื้อสมัยนั้นเชอร์แตมเรียนอะไรอ่ะยูโดบ้าเรียนบัลเล่เหรอหรืออะไรก็ไม่รู้ว่าเหมือนต้องโชว์อะไรสักอย่างที่ใส่มงกุฎอ๋อเต้นที่โรงเรียนนี่แหละแล้วมันต้องใส่มงกุฎแม่ก็เลยซื้อมานับทั้งหมดของเรามีกี่มงกุฎ3 17มงกุฎเอออันนี้แหละอันนี้แถมมากับของเล่นอันนี้5บาท10บาทอันนี้ก็แบบยังไงเนี่ยเบาๆอย่างเงี้ยเห็นมั้ยอันนี้เหมาะกับแม่ปูเป้เหมาะเลยสร้อยเอลซ่าค่ะอันนี้ก็ดิสนีย์เหมือนกันนะแต่ว่าเชอร์แตมไม่ค่อยยอมใส่อ่ะเพราะว่าหนักไม่ได้ไม่รอบคอแม่นี่ก็คือเข้าชุดกับมงกุฎนะคะคือของเอลซ่าเขาจะมีมาเป็นชุดนะเยอะไปหมดเออเนี่ยอันนี้คือตัวไม่ใช่ละอันนี้5บาท10บาทเหมือนกันนี่ต้มหูเอลซ่านะคะที่ของดิสนีย์ก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่งเป็นแบบหนีบแล้วก็หนักนอกนั้นก็เนี่ยค่ะอันนี้ก็แบบสร้อยคอเจ้าหญิงที่ใส่เล่นๆได้สร้อยข้อมือเข้าชุดกันอะไรแบบเนี้ยชั้นนี้เสร็จไปแล้วนะคะชั้นนี้จะเป็นกระเป๋าเล็กๆน้อยๆเนี่ยกระเป๋าชาแตมที่เป็นใบเล็กๆใส่ได้แม่ใส่ไว้นี่ถ้าใหญ่แล้วใช้บ่อยก็ไปแขวนไว้ที่เสาแขวนกระเป๋าอะอันนี้ใช่อันนี้คือน้องเพลินให้วันเกิดปีที่แล้วนะคะแล้วชาแตมก็ให้น้องเพลินเหมือนกันเขียนชื่อเพลินสลับกันกระเป๋าเนี่ยกระเป๋าคาดเอวมาเวลกระเป๋าอะไรเนี่ยกระเป๋าใส่กระจุกกระจิกนี่แหละแตงโมสับปะรดอันนี้เขาระบายสีเองคิวพิกวาดรูปเองด้วยนะวาดหัวใจวาดเมฆวาดอะไรเพิ่มแล้วก็กระเป๋าถือเล่นๆ เนี่ยค่ะไม่มีอะไรอันนี้หรืออันนี้นะคะจะเป็นสร้อยข้อมือสร้อยคอแหวนเยอะมากจะบอกว่าเยอะแต่ไม่ได้ค่อยได้ใช้คือหลายๆคนให้เพื่อนๆชอบให้กันอ่ะเพื่อนในห้องแต้มอ่ะชอบให้ของสลับกันแลกกันอะไรแบบนี้รู้แล้วอย่ามาปล้นเชอร์แตมนะของมีค่าขนาดนี้แหวน5บาท10บาทนี่ก็แหวนอ่ะนี่ก็แหวนของเล่นอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะเป็นสร้อยข้อมือค่ะร้อยเองบ้างแม่ซื้อบ้างคืออย่างเงี้ยที่เป็นดูเป็นมุกมุกอย่างงี้นะคะกับแบบดูวิงวิงอ่ะที่ดูตั้งใจซื้ออ่ะแม่เอาไว้ให้เวลาเขาเต้นบนเวทีก็คือเวลาจะเต้นบนเวทีก็มาหยิบเลยว่าจะใช้อันไหนดีอะไรอย่างเงี้ยถึงว่าเวลาจะออกจากบ้านทีนี่นานไปหมดเพราะมัวแต่เลือกใช่ไม่รู้จะใส่อะไรเพราะมีให้เลือกเยอะไปหมดวิงวิงฟรุ้งฟริ้งนะคะส่วนถุงนี้คือไส้คอก
ก็ประมาณนั้นแหละสร้อยลูกปัดบ้างวงวิงบ้างแม่ก็ใส่ถุงซิปล็อกแยกกันเพราะว่าเวลาหาได้หาง่ายๆโอ้โหยังไม่หมดฉันมีเครื่องสำอางค่ะอันเนี้ยที่แบบเหมือนตอนแรกหนูก็เป็นของเล่นนะคือมันก็เป็นของเล่นน่ะแต่ว่าที่ทำได้มากกว่านั้นก็คือเวลาเราเอามาปุ๊บ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 เงี้ยมันจะมีกลิตเตอร์ออกมาเห็นไหมหรือแม่ดำปุ๊บ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 เห็นไหมมันจะมีวิ้งวิ้งมีเหรอครับหรือเราทุบใส่เต็มไปหมดแล้วมีเบาๆสองอันนี้แล้วก็เป็นพวกเครื่องสำอางอันนี้คือกระเป๋าเครื่องสำอางก็ไว้เวลาแสดงนี่แหละเสร็จนี้ช่วงนี้ใช้บ่อยคืออันนี้แม่ใช้เพราะว่าเนี่ยเปิดมามันจะมีทาแก้มทาตาโอ้โหคุณพ่อไม่เคยรู้เลยโอ้โหทาหน้าทาปากนะคะ8ขวบ9ขวบต้องขนาดนี้เลยครับแม่ปูเป้เด็กสมัยเนี้ยเขาขึ้นเวทีกันบ่อยนะคือมันมีกิจกรรมที่ให้เด็กได้ขึ้นไปแสดงอะไรเยอะค่ะโควิดมาแล้วแม่แต่ช่วงเนี้ยมีโควิดอย่างที่สแตมบอกก็พักไปก่อนพวกนี้แต่ว่าเดี๋ยวพอโควิดไปมีวัคซีนมีอะไรแล้วทุกอย่างกลับไปเป็นเหมือนเดิมแหละเราก็ได้ลองเล่นเต้นระบำขึ้นเวทีกันต่อไปก็คือด้านบนด้านบนอันนี้คือตุ้มหูสแตมตั้งแต่เจาะหูเจาะหูแค่ไม่กี่เดือนเองนะเนี่ยเจาะหูได้แบบ 4-5 เดือนไหม 4-5 เดือนตุ้มหูมาขนาดนี้แล้วนะครับใช่ฝั่งนี้ก็จะเป็นเล็กๆจิ๋วๆหน่อยจิ๋วๆแล้วก็ใหญ่อยู่ใช่ฝั่งนี้ก็เริ่มใหญ่ขึ้นมานิดนึงอันนี้นะปุ้ยให้วันคริสต์มาสให้ใส่แล้วก็อันนี้เดี๋ยวตุ๊ดจีนใส่ได้นะคะอันนี้เป็นตุ้มหูที่เขาเลือกมาเองเป็นตุ้มหูเงินก็ตุ้มหูทั่วไปแหละเล็กๆน้อยๆหมดยังยังยังไม่หมดอีกใช่อันนี้ตู้นี้เหนื่อยนะจะบอกว่าสองตู้นี้อยู่มาตั้งแต่เด็กเลยอ่ะมาดูกันว่ามีอะไรอันนี้ค่ะเข็มขัดอุ้ยโถอันเนี้ยจำได้ไหมสมัยก่อนน่ะจะหนีบกับรถเข็นน่ะหนีบกับรถเข็นแล้วเนี้ยจะแต้มเล่นแบบว่าใส่คล้องกระจุกหลอกแล้วให้ดูดเล่นกัดเล่นน่ะอันเนี้ยใช้ตอนเด็กเหมือนกันจริงๆเขามีไว้หนีบหมวกหมวกเด็กเล็กคืออันนี้หนีบคอเสื้ออันหนีบหมวกของญี่ปุ่นอะถ้าเกิดหมวกหมูปิวแต่แม่เอามาหนีบของเล่นกระจุกหลอกเขาหลุดแล้วจะได้ไม่หายใช่อันนี้ก็คือเข็มขัดนะคะเข็มขัดต่างๆหมดแล้วมั้งยังไอ้เอี๋ยเฮ้ยเข็มขัดหายไปเส้นนึงอะแม่ปูเป้จำได้หมดเลยเหรอโอ้อันนึงหายไปนาฬิกาซึ่งไม่เห็นใส่เลยซื้อเล่นนี่ของเล่นทั้งนั้นเลยซื้อมาแบบของเล่นอ่ะร้านของเล่นต่างๆชอบซื้อเนาะใช่ไม่เห็นใส่เลยตอนนี้ก็ใส่แต่ไอโม่ใช่ตอนนี้ใส่แต่ไอโม่นะคะแว่นตาแว่นตานี้อารมณ์ดีก็มาใส่อยู่เรื่อยๆนะนี่อันนี้ก็น่ารักอันนี้ซื้อมินิโซจำได้อันแรกๆเลยอะสับปะรดก็น่ารักอันนี้ก็มินิโซแว่นตานะคะอันนี้อุปกรณ์แต่งผมอะไม่ต้องดูหรอกแม่ว่านะก็แบบก็ที่หวีสเปรย์ฉีดผมกิบดำอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรแม่มารวมกันไว้เวลาแต่งตัวเวลาเชอร์แตมจะไปเต้นขึ้นเวทีอะไรเงี้ยค่ะอ่ะอันนี้โบดิสนีย์จองช่องช่องละอันด้วยความใหญ่อันเนี้ยเหมือนอาแอนจะซื้อมาฝากไหมจากดิสนีย์นะอันนี้นะแต่อันเนี้ยเราไปแล้วเราซื้อเองก็คือไปดิสนีย์ก็ติดคนละอันสลับกันหรือว่าเราคุณพ่อคาดผมมินนี่เมื่อกี้อันนี้ไม่มีอะไรแล้วค่ะหนังยางมัดผมทั่วไปอันนี้เข็มกลัดเข็มกลัดระวังเฮ้ยอะไรเข็มกลัดบ้าตกใจหรือว่าจิ้งจกเข็มกลัดต่างๆแหละอะไรก็ไม่รู้นี่เขียนอะไรอ่ะโอซาก้าตั้งแต่2001นี่ของแม่แต่ก่อนอ่ะเอลซ่าเนี่ยนะคะเข็มกลัดทั้งหลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับโซนเครื่องแต่งตัวของเชอร์แตมนะคะตอนนี้ลื้อออกมาเละเลยเดี๋ยวแม่ต้องเก็บแล้วล่ะอย่าลืมคอมเมนต์กันนะคะว่าใครมีอะไรเหมือนเชอร์แตมแม่ว่าต้องมีเยอะแน่ๆเลยนะแล้วก็ถ้าอยากดูอะไรเพิ่มเติมนะคะก็คอมเมนต์บอกเอาไว้เดี๋ยวแม่จะมาเปิดของเชอร์แตมให้ดูกันอีกนะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย